ทราบเรื่องทราบแล้วค่ะก็คือนิรินน่ะรู้เรื่องหนิงถึงได้รู้เรื่องจากนิรินว่าเขาก็แอบไปหาพวกพี่ๆที่เป็นเพื่อนนิรินด้วยเพราะนิรินบอกว่าพวกพี่ๆอ่ะมาถามแต่ว่าตอนนั้นนิรินน่ะก็ได้แค่บอกพี่ๆไปว่าไม่ใช่ของหนูอาจจะเป็นของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยพอนิรินน่ะเขาเข้าใจในมุมที่ว่าเวลามีใครชื่นชอบแล้วก็ใช้แบบ IG คือดาราทุกคนน่ะนิงเชื่อว่ามี IG ที่เป็น IG ของคนอื่นทําหลายคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีเจอกันแบบพฤติกรรมแบบที่เอา IG นั้นไปทักแล้วสวมรอยว่าเป็นตัวคนที่เป็นเจ้าของอะค่ะไม่มีเป็นส่วนตัวของตัวเองคืออย่าง IG ที่มันเป็น IG น้องนะมันก็จะเป็น IG ที่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตอนนี้น้องโตน้องเข้าไปดูเข้าไปอะไรมั้ยบางทีมีโพสต์เองมั้ยมีแต่ทั้งหมดเนี่ยหนิงก็ควบคุมอยู่เพราะจริงๆมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือของหนิงไม่ใช่โทรศัพท์มือถือของน้องแล้วถ้าเป็น LINE ที่น้องสามารถคุยกับเพื่อนได้กับเพื่อนที่โรงเรียนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีหนิงอ่ะอยู่ในนั้นด้วยซึ่งหนิงก็สามารถที่จะดูลูกได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวของน้องเลยค่ะหนิงว่าหยุดเถอะเพราะจริงๆนะหนิงเองหนิงก็ไม่ได้อยากที่จะให้มันเป็นเรื่องใหญ่แต่ถามว่าทำไมจะต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อแจ้งความเพราะเรากันเอาไว้ว่าในอนาคตถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจากจุดนี้เนี่ยเราไม่เกี่ยวข้องแล้วเราก็ได้มีการเตือนแล้วก็มีการบอกกล่าวว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่นะเพราะเราก็กลัวว่าในอนาคตเนี่ยเกิดแบบว่าแบบทักไปเรื่อยๆแล้วไปเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันเนี้ยเราไม่รู้แต่ณวันเนี้ยยังไม่มียังเป็นแค่แบบไปทำให้คนหลายๆคนน่ะเข้าใจผิดว่านั่นคือน้องแล้วไม่ใช่แค่ทักไปหาเพื่อนน้องอย่างเดียวนะทักไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่องด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแม่ใช่บอกเขาไปแล้วก็ตอนนี้รวบรวมเอกสารแล้วเดี๋ยวก็คงแค่แบบในขั้นตอนคือแจ้งความเอาไว้ก่อนแค่นั้นเองก็ยังไม่ได้ทำอะไรถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ขยับที่จะทำอะไรแบบให้มันปั่นป่วนถ้ารับรู้อยู่แล้วเราก็คือแค่แจ้งความเอาไว้ให้รู้ว่ากรณีมันอย่างนี้มีเกิดขึ้นถ้ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับแอคเคาท์ทั้งหมดตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะเรามีการบอกกล่าวเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะหนิงก็มีแม่บุ๋มเป็นไอดอลไงคะไม่ยังไม่ได้มีประเด็นเรื่องขอตังค์หรือว่าอะไรใดๆสิ้นแต่ประเด็นตรงที่ว่าที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคคือถ้าสมมุติว่าเขาทักเราใช่ป่ะเฉพาะแค่เราหรือเพื่อนเราที่เป็นดาราหลายๆคนเนี่ยกรณีนี้เนี่ยเราก็ยังพอรับได้ก็คิดว่าโอเคเขาก็จะรู้ว่าเราเพื่อนเราอ่ะคือใครใช่ไหมเพราะมันก็ไม่ยากเพื่อนในวงการบันเทิงมันรู้กันไม่ยากว่าเป็นใครบ้างแต่กรณีนี้เขาดันทักไปหาขอแอดแล้วไปขอคุยกับคนที่เป็นเพื่อนของน้องนิรินที่เป็นแบบเพื่อนรุ่นพี่หน่อยเพื่อนพี่โตหน่อยแล้วเขาเหล่านั้นก็เข้าใจว่านิรินน่ะมี IG ส่วนตัวเป็นของตัวเองเรียบร้อยที่แบบว่าแม่ไม่ได้มายุ่งไม่ได้มาดูอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยคะแล้วเขาก็ไปคุยกันตรงนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเฮ้ยมันไม่ควรแล้วเพราะว่าเพื่อนของนิรินเองเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงข้อ1ข้อ2คือยังเป็นเยาวชนอายุแบบ12 13กันอยู่เลยแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหลักเนี่ยเรารับไม่ไหวนะเราก็ต้องมีการพูดคุยบอกกล่าวกับพ่อแม่ของน้องๆว่าอันเนี้ยไม่ใช่นิรินนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปจริงๆไปหลายที่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าก็จะเป็นคนที่ไดเรกเข้ามาทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางเพจหรือทางเฟซบุ๊กอะนะคะหรือทาง IG แล้วก็จะมีแบบน้องแฟนคลับที่แบบอยู่ต่างจังหวัดที่แบบว่าเขาพอจะรู้ว่าตรงไหนที่มันลำบากจริงๆเขาก็จะบอกมาแล้วเราก็จะส่งไปแล้วเขาก็จะส่งกันไปต่อๆค่ะส่วนเรื่องอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นแบบก็คือเขาเรียกว่าไอเดียมาจากกระแตเลยแหละกระแตก็บอกว่ามาทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้ส่งอาหารเข้าไปหนิงเองหนิงก็โชคดีว่าแบบทีมงานเองหรือว่าน้องๆที่แบบ
ที่เป็นแฟนคลับอ่ะก็ยังว่างกันอยู่อ่ะช่วงนี้ก็คือไม่มีใครมีงานทําก็มาทํากันก็เอาไปจัดส่งกันอยู่ที่อ่ะค่ะอืมก็ตอนนี้อยู่ที่กําลังเงินค่ะเพราะว่าตอนนี้เงินส่วนตัวก็ใช้ไปเยอะมากๆจริงๆแต่ถามว่ามีคนมาร่วมมั้ยก็คือมีคนมาร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยทั้งหมดก็อยู่ที่กําลังเงินว่ากําลังเงินเนี่ยมันจะไปต่อได้แค่ไหนแต่ตอนนี้ก็ยังทําไหวกันอยู่ค่ะอ่าฮะเพราะหนิงกับกระแตก็ลงกันมาคนละก้อนเอาไว้อยู่ในทุนในกองนึงอยู่แล้วด้วยอะค่ะอ่าฮะยี่สิบห้าคนพี่เต็นยี่สิบห้าคนมันคือถ้าพูดถึงในแง่รายการอ่ะมันโอเคนะแต่ว่าถ้าในแง่ของกองถ่ายอ่ะค่อนข้างลำบากมากๆเหมือนกันที่จะทำงานเพราะว่าแค่นับแบบว่าจำนวนทีมงานหรือจำนวนดารามันก็ไม่ได้แต่ถามว่าตรงนี้อ่ะหนิงว่าเดี๋ยวก็รอมาตรการอะไรหลายๆอย่างจากทางต้นสังกัดหรือว่าจากทางผู้จัดที่คุยกันประชุมกันว่าอ่ะถ้าจะทำงานเราจะทำกันในรูปแบบไหนนะคะแต่ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้มีการบอกว่าเซิร์ชในเรื่องของโลเคชันที่คิดว่าน่าจะไปได้แล้วก็น่าจะปลอดภัยทั้งกับตัวกองถ่ายเองแล้วก็ปลอดภัยกับตัวประชาชนที่อยู่รอบข้างเองก็เตรียมตัวทำจดหมายไปขอเขตเพราะว่าตอนนี้จดเวลาจะออกกองอะค่ะจดหมายต้องทำไปขออนุญาตเขตก่อนว่าเขตอนุญาตไหมอะไรเงี้ยก็คือเตรียมทำไว้แล้วแต่ถามว่าจะออกได้จริงๆไหมอันนี้ยังไม่มั่นใจเลยค่ะโอ้โหอันนี้แน่นอนเรื่องต้นทุนมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแล้วด้วยที่เราถ่ายไม่ได้ของหนิงเองเนี่ยหนิงหยุดตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมหยุด6เดือนเต็มๆที่ไม่ได้ทำงานแน่นอนอ่ะกำไรคือไม่ต้องไปคิดมันอ่ะทำยังไงที่ให้มันแบบขาดทุนน้อยที่สุดอ่ะนะตอนนี้เนาะแต่ถามว่ามันก็ต้องคิดแง่บวกอะตอนนี้คือถามว่ามันเครียดไหมยอมรับว่าเครียดแต่ก็ต้องคิดบวกว่าอ่ะเราก็ยังโชคดีกว่าอีกหลายๆคนที่ไม่มีงานทำเนอะอะไรเงี้ยก็พยายามปลอบใจตัวเองแล้วก็บวกเอาไว้เยอะๆพยายามบอกกับทีมงานว่าบวกไว้ว่าเฮ้ยตอนนี้งานถึงจะยังทำไม่ได้แต่สถานการณ์ดีขึ้นคุณก็ยังมีงานที่ได้ทำบางคนตกงานและยังไม่รู้จะทำงานอะไรเลยด้วยติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ